สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันกับรายการปิยาพาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้เรากำลังเดินทางอยู่บนถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดอีกเส้นทางหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือทางหลวงหมายเลข1090สำหรับปลายทางของการเดินทางของเราในวันนี้คืออำเภอแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอำเภอที่มีทางเข้าออกเพียงแค่เส้นทางเดียวและเป็นอำเภอที่เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงมีความฝันว่าในชีวิตนี้อยากจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งและอำเภอแห่งนั้นมีชื่อว่าอำเภออุ้มผางหลักกิโลเมตรที่137ของเส้นทางหลวงหมายเลข1090ถือเป็นหลักกิโลเมตรที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมามากที่สุดหากมองจากจุดนี้เบื้องหน้าจะเป็นพื้นที่ของสหภาพเมียนมาอำเภออุ้มผางจังหวัดตากถือเป็นอำเภอที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองมากที่สุดด้วยระยะทางกว่า246กิโลเมตรตอนนี้เราจะยังไม่เข้าไปที่ตัวอำเภอของอำเภออุ้มผางนะครับเพราะว่าปลายทางของเราอยู่เลยอำเภออุ้มผางไปทางด้านทิศตะวันตกอีกเล็กน้อยแม้ว่าการเดินทางมาที่อำเภออุ้มผางแห่งนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานและเดินทางด้วยระยะทางค่อนข้างไกลแต่ผมเชื่อครับว่าทุกๆคนที่มีเป้าหมายเดินทางมาที่อำเภออุ้มผางแห่งนี้ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการได้เข้าไปเยี่ยมชมความงามของน้ำตกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยติดอันดับต้นๆของทวีปเอเชียนั่นก็คือน้ำตกทีลอซูก่อนที่เราจะเข้าไปที่น้ำตกทีลอซูนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องทำการติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเสียก่อนเพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนเป็นอย่างน้อย2เข็มThank you.
หลังจากนั้นก็ชำระค่าเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโดยผู้ใหญ่จะเสียค่าเข้าคนละ20บาทและเด็กเสียค่าเข้าคนละ10บาทสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมความงามของน้ำตกทีลอซูโดยไม่พักค้างแรมทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาของทุกวันเนื่องจากการเดินทางเข้าไปที่น้ำตกทีลอซูจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนานทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจึงต้องการให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักค้างแรมสามารถกลับออกมาจากน้ำตกทีลอซูได้โดยไม่เกินช่วงเวลาพบค่ำของแต่ละวันนั่นเองสำหรับการเข้าไปในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางหรือการเดินทางเข้าไปที่น้ำตกทีลอซูนั้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจะสงวนให้เฉพาะรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับท่านที่นำมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนแค่เพียง2ล้อจะไม่สามารถขับเข้าไปด้านในได้ฉะนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องทำการเหมารถนะครับเข้าไปที่ตัวน้ำตกทีลอซูเส้นทางพิบากมากนะฮะสมคำล่ำลือนะครับสภาพแต่ละคนนะฮะอีกเดี๋ยวหนึ่งนะครับผมเราก็จะกลายเป็นฝรั่งหัวแดงกันหมดนะฮะถึงแล้วครับถึงแล้วแต่เราจะต้องเดินจากจุดนี้เข้าไปพร้อมไหมถ้าทุกคนพร้อมผมไม่พร้อมข้อแนะนำก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปที่น้ำตกทีลอซูนะครับก็ขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพราะบริเวณด้านบนน้ำตกนั้นเราจะไม่มีห้องน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีร้านค้าจำหน่ายอาหารให้บริการด้านบนนะครับฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้เสร็จตั้งแต่ข้างล่างเสียก่อนนะครับเราสามารถพกน้ำดื่มขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าระยะทางเดินขึ้นไปค่อนข้างไกลนะครับก็คือ2กิโลเมตรจากจุดที่เราลงรถนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่น้ำตกกันอ
ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆแล้วครับคิดว่าน่าจะอีกไม่ไกลหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เดินมาถึงน้ำตกทีลอซูน้ำตกทีลอซูนะครับถือว่าเป็นน้ำตกในประเทศไทยที่มีความสวยงามนะครับติดอันดับต้นๆของทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับเป็นน้ำตกที่มีความสูงทั้งสิ้น300เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็มีความกว้างทั้งหมด500เมตรโดยประมาณนะครับถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มากทีเดียวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนะครับลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกทีลอซูได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่เราทำได้แค่ชมความสวยงามจากด้านบนน้ำตกเท่านั้นนะครับหากใครเป็นคนที่ชอบความสวยงามของผีเสื้อนานาพันธุ์นะครับบริเวณน้ำตกทีลอซูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถพบเจอผีเสื้อสวยๆได้ไม่ยากนะครับแม้ว่าการเดินทางเข้ามาที่น้ำตกทีลอซูแห่งนี้จะมีความยากลำบากและใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนานแต่ผมเชื่อเลยครับว่าหากทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสความสวยงามของน้ำตกทีลอซูจากจุดที่ผมยืนอยู่ณตอนนี้ผมเชื่อเลยครับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางของทุกคนจะหายเป็นปิดทิ้งเหมือนอย่างผมหลังจากที่พวกเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเพื่อออกจากน้ำตกทีลอซูขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภออุ้มผางจังหวัดตากสำหรับคืนนี้เราจะขอพักที่คิริบูนโฮมสเตย์อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันต่อไปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะขอตัดมาที่การเดินทางในวันถัดไปเลยนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าลักษณะทางภูมิประเทศของอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันทางด้านทิศใต้ของอำเภออุ้มผางแต่เมื่อเราเดินทางต่อขึ้นไปทางด้านทิศเหนือของอำเภออุ้มผางนะครับโดยเรามุ่งหน้าเข้าไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเราจะค้นพบว่านะครับสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากลักษณะพื้นที่แบบจังหวัดกาญจนบุรีจะเริ่มมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับทางภาคเหนือของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆจากจุดดังกล่าวนี้หากเรามองไปทางด้านซ้ายมือและทิวเขาที่สลับซับซ้อนอยู่ทางเบื้องหน้าพ
พื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ของสหภาพเมียนมานะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมนะครับเส้นทางจากอุ้มผางไปยังแม่สอดเราไม่สามารถตัดตรงได้นะครับก็เนื่องจากการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องอ้อมพื้นที่ของสหภาพเมียนมานั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมนะครับถนนเส้นดังกล่าวนี้นะครับจะต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขาซึ่งอยู่ทางด้านขวามือจากจุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้การเดินทางจากอำเภออุ้มผางไปยังอำเภอแม่สอดนั้นมีความคดเคี้ยวแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนานหลังจากออกจากอำเภออุ้มผางมาได้สักพักใหญ่แล้วเราก็ตัดสินใจแวะพักบริเวณห้วยแม่กรองใหญ่แทบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าห้วยแม่กรองใหญ่ซึ่งเราเห็นอยู่ด้านล่างนี้จะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายใดถ้าไม่ใช่แม่น้ำแม่กรองใกล้ๆกับห้วยแม่กรองใหญ่เราพบดินโป่งอยู่หลายจุดซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เหล่าผีเสื้อต่างๆจะมาดูดซับสารอาหารแล้วก็ผึ่งตัวให้แห้งถึงเราจะพลาดโอกาสที่จะได้เล่นน้ำตกทีลอซูโดยสถานการณ์โควิด-19แต่บริเวณห้วยแม่กรองใหญ่ตรงนี้เราสามารถพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้เย็นมาก
ไกลเลยหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อเข้าไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อมาถึงแม่สอดเราไม่พลาดโอกาสที่จะถ่ายรูปคู่กับป้ายสุดประจิมที่ริมเมยหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเราเดินเข้ามาเยี่ยมชมภายในตลาดริมเมยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19ทำให้ตลาดที่เคยคึกคักแห่งนี้เงียบเหงาก่อนที่จะมีการระบาดของเชื้อโควิด-19แต่เดิมบริเวณนี้เคยมีการวางจำหน่ายอาหารทะเลสดๆซึ่งผู้คนจากมะละแม่งนำมาวางขายไม่ไกลจากตลาดริมเมยเราเดินทางต่อมาที่วัดไทยวัฒนารามแห่งนี้เราเดินสำรวจรอบๆวัดไทยวัฒนารามเราพบว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดพม่าซึ่งมีการจำลองพระพุทธรูปและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของประเทศเมียนมาเข้าไว้ด้วยกันสำหรับผมขอเลือกเข้ามาสักการะพระมหามายมุนีจำลองพระมหามายมุนีถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพี่น้องชาวเมียนมาซึ่งในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าการจะเดินทางไปสักการะพระมหามายมุนีที่มันดะเลอาจจะไม่สามารถทำได้เช่นแต่ก่อนผมก็ได้แต่หวังครับว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงผมเชื่อว่าอำเภอแม่สอดจะกลับมาคึกคัก
ฉกเช่นแต่ก่อนถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลาอำเภอแม่สอดแล้วอำเภออุ้มผางกันแล้วนะครับระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางกลับนั้นเราตัดสินใจแวะที่ตลาดนัดมูเซอร์ซึ่งเป็นตลาดที่มีการจำหน่ายอาหารสดที่ปลูกโดยพี่น้องมูเซอร์ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดตากแห่งนี้เอ๊ะแต่รู้สึกว่าคนที่แวะที่ตลาดนัดมูเซอร์แห่งนี้ส่วนใหญ่จะแวะมาซื้อแคปหมูนะครับล้อเล่นนะครับคนที่มาซื้อผักผลไม้ก็เยอะเหมือนกันครับใครที่มีโอกาสเดินทางมายังอำเภออุ้มผางและอำเภอแม่สอดอย่าลืมแวะที่ตลาดแห่งนี้กันนะครับเพราะว่าผักและผลไม้ที่จำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้นอกจากจะสดและสะอาดแล้วยังมีราคาที่ถูกมากๆอีกด้วยก่อนที่การเดินทางในวันนี้จะสิ้นสุดลงผมได้ให้สัญญากับตัวเองไว้แล้วครับว่าในโอกาสต่อไปผมจะกลับมาที่อำเภออุ้มผางและอำเภอแม่สอดอีกครั้งเพื่อมาเยี่ยมชมน้ำตกทีลอซูในช่วงปลายฝนต้นหนาวสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามปิยาพาเที่ยวทางช่องดอมคอมรถไฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ